ี่ก็ยอดต้นแต่ก็ไม่ยอดร้อยนะก็สวัสดีจ้าสาวอีสานบ้านทุ่งค่ะกับน้องวาลินออกมาหาเก็บผักบุ้งค่ะคิดว่าเก็บผักบุ้งสิไปลวกสิไปพัดใบหลายๆที่แล้วน่าจะอันอยู่เนาะจ้าผักบุ้งมันนั่นเท้าขึ้นจ้าเท้าขึ้นน้ำต้นไม้เนาะเสียงเนี่ยน้ำหยาน้ำงามได้วะงามบ่ผัดได้ผัดแล้ววะผัดจ้าเอาแบบนี้นะไปผัดผัดเป็นยอดกินกับข้าวต้มกุ้ยเบ้ข้าวต้มกุ้ยสุดเด้ค่ะผัดใส่เอ้ยเห็ดอันนั้นเฮาบ่ออกแล้วบ่เห็ดยังโอ้เห็ดตีนซุ่มนะไปเบิ่งกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บต่อเดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดตีนซุ่มเด้อค่ะมื้อนี้ตัวหม่องมันเคยเกิดอ่ะมื้อนี้คอนเฟิร์มว่าเห็ดตีนซุ่มหรือเห็ดตีนแฮดเห็ดตีนซุ่มเห็ดตีนแฮดเฮียกินได้เลยมันบ่น้องว่าจ้าเพิ่นเอาไปต้มลวกน้ําออกก่อนเห็ดแม่น้องว่ามีอยู่ตัวเอาขึ้นอยู่ตัวเลยมาเห็ดแม่ค่ะนี่อู้มันออกมันที่กิ่งมันออกเป็นมูเรื่อยๆโอ้อันนี้มีสองดอกไหมวะเอ้ามันคือประดกเหรออืมนี่เห็นแค่นี้อ่ะโน้มมีบริเวณรอบๆมีอีกปะแต่บ้างเงินเหรออ่ากินได้ด้วยค่ะต้มน้ำต้มน้ำนึ่งมันบ้างวะแต่ต้มลิ้นน้ำออกแล้วก็เอามะม่วงใส่ไปอีตู้หอมจ้ะอืมหอมค่ะหอมสามารถกินได้อืมดูค่ะพี่น้องแต่ว่าธรรมชาติของมันนี่มันสามารถเกิดกับเหงาดูเด้โอ้แหกดูกับปลาหมูเกาหน่อยจ้ะปลาหมูเกาจ้ะโอ้จ้ะเห็ดตีนแฮดแค่นั้นเลยมื้อนี้คลิปที่แรกเฮาเห็นน่ะเฮาว่าสงสัยเนาะว่าเห็ดหยังเนาะจ้ามาครั้งนี้ค่ะเห็ดตีนแฮดเห็ดตีนซุ่มกินได้ค่ะพี่น้องบ่แม่นเห็ดผิดเห็ดเบื่อแล้วค่ะมื้อนี้หมกค่ะมื้อนี้หมกใส่ผักอีตู้เห็ดเมนูแซ่บๆสู้กินโอ้มันเป็นเงาเนาะมันเป็นเงาจ้ะโอ้ดอกน้อยเขี่ยอันนี้อาศัยปุยสิเป็นผักปอดผักปอดคืออันผักตบชวาค่ะที่ว่าน้ำท่วมแล้วมันขึ้นมากองกันที่ตรงนี้แล้วมันเน่ามันก็เลยพลอยเป็นปุยมาแมงก่อนบ้านวะโอ้มันเป็นอันจิ้งหรีดนี่อย่างมุน่ามากินนะกินมันน่าเตะจ้ามีแมลงกัดกินจ้ามันสามารถกินได้บะเบียมันเป็นหนึบหนึบแล้ววะขามันจะหย่ำกรึบกรึบเลยแหละขาหย่ำกรึบกรึบจ้าสองดอกค่ะพี่น้องเป็นเงาบักง่ายจ้ะที่กิ่งมันเกิดเป็นมูบักง่ายเลยเทนัสกัตตาไปในอยู่ทุ่งนานะขั้นนานะอันนี้มันก็เกิดแค่นี้เนาะจ้ะมันฝนบ่ตกหลายมื้อความแห้งแล้งมาเยือนแต่ว่าบ่ได้พาเบิ่งหม่องกองผักปวดที่หม่องสันตั้งสะดุ้งแม่เอ้ยนะนี่ค่ะ ตรงใต้สปอมันนั่งนั่นบ่เกิดบ่เห็ดทั่วเหลืองติอ่ะลองเบิ่งดูซะนะลองเบิ่งเห็ดทั่วเหลืองดอกมันเป็นลื่นดีๆนะวะดอกเห็ดตีนแฮดกินได้แล้วค่ะพี่น้องจ้ากินได้พี่น้องกินได้ต้มน้ำขมมันออกหน่อยนึงน้ำนึงเพิ่นว่าแล้วก็มะหมกมันบ่มีรสขมหรอกแต่ว่ากินมันฉุนโอ้ออกกินฉุนๆแต่ว่าบ่ขมแม่นบ่จ้าบ่ขมแต่ก็คือจังว่าล่ะเนาะต้มน้ำมันออกจ้าบางคนมันจะมานึ่งแล้วก็จิ้มน้ำพริกเฮ็ดน้ำจิ้มที่โคตรติเพิ่นจ้าเหนียวนุบๆดีว่านี่นี่ค่ะเพิ่นเชี่ยไปแล้วจ้าเห็ดตีนซุ่มพากันออกมาเก็บเห็ดค่ะน้องวาลินนั่นเบิ่งเห็ดทั่วเหลืองต่อก็สิบ่มีดอกเนาะกับผักบุ้งแม่นบ่เก็บผักบุ้งได้แล้วแม่นบ่ค่ะออกพากันออกมาเก็บผักบุ้งจ้านี่ซุ่มนี่กำลังติดนี่นะโอ้มันยังบ่ซุ่มว่าฝนบ่ตกฝนบ่ตกค่ะพี่น้องไปเห็ดกินเนาะค่ะไปหมกไป1เห็ดแนวแซ่บๆสู้กินขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสายอีสานบ้านทุ่งพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเห็นฟองฟูหมักปลาว่ามันเห็ดไหมเอาผู้เบอร์ยังผักบุ้งอวบที่ดีแล้วมันบ่โอ้ผักบุ้งงามเนาะจะเป็นพี่วีผัดเลยนะผัดเลยนะวะเอาเก็บไปแล้วใส่ละมุ่นอีกเลี้ยงยอดแล้วนะเพียงยอดยังไงอวบทั้งพุ่นอ่ะขออนุญาตเก็บผักบุ้งแล้วจ้าขออนุญาตเก็บผักบุ้งไปผัดอันนี้จะซีกเอาเปลี่ยนนะ
งามแล้วเตี๋ยเมียนมันอ่อนดีไม่ต้องเด็ดยาวจ้าคิดถึงไอ้เบ้นนะ